ขณะนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะก็ภัยสุขภาพที่มาพบได้ในฤดูกาลนี้ก็มีหลายๆโรคด้วยกันนะคะโรคแรกที่หมอจะพูดถึงก็เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจค่ะที่เจอได้บ่อยเลยอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารนะคะเป็นระบบที่2ที่พบได้บ่อยในฤดูฝนนะคะเนื่องจากว่าฤดูฝนเนี่ยมีความชื้นของอากาศมากขึ้นทำให้เชื้อเจริญเติบโตแล้วก็แพร่พันธุ์ได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเราจะพบปนเปื้อนอยู่ในอาหารแล้วก็น้ำทำให้เกิดการติดเกิดภาวะท้องร่วงเฉียบพลันแล้วก็ภาวะอาหารเป็นพิษรวมถึงภาวะโรคตับอักเสบเองนะคะส่วนโรคที่เราจะขาดไม่ได้หรือลืมไม่ได้เลยในฤดูฝนนะคะคือโรคที่มียุงเป็นพาหะเนื่องจากว่ายุงแพร่พันธุ์มากขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะโดยโรคที่เรารู้จักกันดีในประเทศเรานะคะก็เป็นโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกปวดข้อหรือว่าโรคไข้มาลาเรียโรคติดต่อทางระบบสัมผัสนะคะก็คือโรคฉี่หนูค่ะ